คุณดูเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab How you look when you are in hijab คุณดูเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijabคุณดูเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบวันนี้นะคะเราจะพามาพบกับกิจกรรมนะคะของน้องๆ นะคะวันนี้เราได้ทําการคลุมฮิญาบนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นางแบบเราก็ตื่นเต้นแล้วนะคะอันนี้คือกิจกรรมการคลุมผมนะคะออกแบบในการคลุมผมเพื่อที่ให้น้องๆที่ยังไม่เคยคลุมผมนะคะได้ทดลองการคลุมผมอันนี้ก็คือกลุ่มที่2นะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้มาค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ตื่นเต้นไหมคะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะทำดูลิลามาชาล็อกทางนี้ก็กำลังนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังคิดสโลแกนอยู่นี่ก็เป็นการทำกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แสดงความรู้สึกว่าการคลุมผมครั้งแรกนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คลุมผมครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นว่าเพื่อนจะคุมให้แบบไหนใช่ไหมคะตื่นเต้นว่าเข็มจะจิ้มไหมคนเดียวในกลุ่มอ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเริ่มแล้วเริ่มใส่อินเนอร์แล้วนะคะคุมผมครั้งแรกเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นน้องๆของเราก็สนุกสนานกับการคุมผมกับการเลือกอุปกรณ์อันนี้ไหนคะนางแบบอ๋อโอเคแต่จริงๆนะคะเราแล้วเดี๋ยวส่วนอันนี้กำลังคิดสโลแกนกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเด้งไปพูดชื่อกลุ่มมีชื่อกลุ่มแล้วก็มีสโลแกนใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมฝากข้อคิดอะไรให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้นางแบบใช่ไหมคะใกล้จะสำเร็จแล้วสวยมากเลยค่ะมาชาลออันนี้คิดสโลแกนคิดชื่อกลุ่มยังคะยังเลยนะคะอ๋อกำลังคิดใช่ไหมคะอย่าลืมฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เราจัดสรรมาให้กับน้องๆนะคะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักการคุมผมแล้วก็ซึ่งการคุมผมเนี่ยเป็นการแต่งกายของมุสลิมะเรานะคะซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยไม่เคยได้คุมเลยเราก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้ทดลองค่ะแล้วก็ได้ฝึกกันค่ะ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบHow you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบSo actually today I'm in at the foundation community for the Muslim people and like now we are in the activity for the girls like to try to wear like hijab. This is like my third time to wear hijab and then I feel like actually hijab is not something to represent about your religion but it's something that make you feel safe, make you feel calm and then it make you like connect with the God, with Allah easily and then actually this is like the way that you are is like under the Allahplan Allah in your life so I want to like persuade on the people who would like to convert to be the Muslim try to change your perception and try to learn about what Allah wants to teach to you and then you believe that Allah already plans the things to you in your future กิจกรรมวันนี้ก็ดีมากเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มันดีอะค่ะบอกไม่ถูกค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ได้มาเพราะว่า
ยังมีบางคนที่เขายังคุมไม่เป็นนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็สอนคุมได้ก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นการคุมผมครั้งแรกนะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะก็คือแบบมีเพื่อนๆที่แบบเป็นมุสลิมอยู่แล้วค่ะเขาก็แบบให้กำลังใจนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ได้แบบหลากหลายนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีอินสปิเรชันในการใส่ฮิญาบนะคะแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าของฮิญาบมากยิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้เป็นพุทธนะคะแต่ว่าก็เข้ามาเรียนอิสลามได้สักพักนึงละค่ะก็รู้สึกสนุกมากๆค่ะกับกิจกรรมนี้ How youLook when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบ How you look when you are in hijab คุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบคุณดูเป็นยังไงเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบเรารักฮิญาบ